การเปลี่ยนสปก.ให้เป็นโฉนดมันจะเป็นโอกาสที่ทำให้คนที่ถือสปก.เนี่ยเขามีเสรีภาพที่จะทำมาหากินได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นแล้วก็เปลี่ยนวิธีคิดใหม่ด้วยว่าที่ดินของรัฐเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือที่ของประชาชนนี่แหละเพราะประชาชนก็คือเจ้าของประเทศนี้จริงๆใช่ไหมคะการที่จะให้ที่ดินทำกินก็ควรที่จะต้องให้สิทธิ์โดยสมบูรณ์ให้กับเขาเพื่อให้เขาสามารถลืมตาอ้าปากได้จริงๆทุกคนเนี่ยพอพูดเรื่องนี้เนี่ยทุกคนในหัวก็จะคิดว่าที่ดินสปก.เนี่ยเป็นที่ดินของนายทุนถูกไหมแล้วก็การเปลี่ยนสปก.เป็นโฉนดเนี่ยทำได้ไม่เกิน50ไร่เนาะเพราะว่าตามกฎหมายเวลาที่แจกที่ดินสปก.เนี่ยก็แจกไม่เกิน50ไร่สำหรับการทำเกษตรกรรมอยู่แล้วนะคะวิธีนี้แหละที่จะเป็นการที่จะดึงเอาที่ดินที่ถูกครอบครองโดยไม่เป็นธรรมแบบนี้เนี่ยกลับคืนมาเป็นของสปก.แล้วก็สามารถที่จะแจกจ่ายให้กับประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมมากที่สุดไม่ใช่ว่ามีปัญหาสปก.ว่านายทุนเข้ามายึดครองแต่ก็ยังปล่อยให้เขาเข้าไปยึดครองโดยที่ไม่เข้าไปทำอะไรเลยเป็นระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมาแบบนี้ก็ไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาเช่นเดียวกันถ้าคนจะบุกรุกที่ป่าเนี่ยมันไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นสปก.หรือว่าเป็นโฉนดนะถ้าเกิดเขามีความต้องการที่จะบุกรุกป่าเขาก็รุกได้ทั้งนั้นสปก.บางแห่งเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ใกล้ป่าแล้วเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะมีการเอาป่าเสื่อมโทรมนี่แหละมาเปลี่ยนมาเป็นที่สปก.นะคะงั้นเนี่ยมันจะไปกระทบกับป่าจะมีการลุกป่ามากขึ้นหรือไม่เนี่ยเราคิดว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าที่ตรงนั้นมันเป็นสปก.หรือเปล่ามันก็ต้องมีการตรวจสอบอย่างเข้มข้นมากกว่านะคะแล้วก็คิดว่าการทำโฉนดมีการรังวัดชัดเจนนะคะแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้กระบวนการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยเป็นไปได้ง่ายขึ้นด้วยซ้ำไปในเงื่อนไขหนึ่งของการที่จะเปลี่ยนสปก.เป็นโฉนดก็คือว่าจำเป็นที่จะต้องถือครองต่ออีกอย่างน้อย5ปีก่อนที่จะมีการซื้อขายเปลี่ยนมือซึ่งเราก็คิดว่ามันก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะก็เห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีคนที่อาจจะเดือดร้อนจำเป็นแล้วก็จะต้องแบ่งเปลี่ยนมือไปบางส่วนเราคิดว่าก็ให้ถือต่ออีก5ปีแล้วก็ถึง5ปีแล้วเขาคิดว่าเขาไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ที่ดินนี้แล้วเนี่ยการเปลี่ยนมือเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สามารถทำได้ไม่ควรที่จะต้องไปจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนเรายังมีอีกนโยบายหนึ่งที่เป็นการจัดตั้งธนาคารที่ดินนะคะที่จะช่วยเก็บที่ดินไว้ในธนาคารไว้ให้คนเนี่ยสามารถที่จะมาซื้อต่อไปใช้ทำกินได้เช่นเดียวกันถ้าเกษตรกรรุ่นใหม่ๆต้องการที่จะทำมาหากินเนี่ยก็มีธนาคารที่ดินที่จะคอยจัดสรรที่ดินใหม่ให้ได้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งแบบนี้มันก็ควรจะต้องเป็นระบบที่มันเป็นหมุนเวียนกันไปใช่ไหมคะเพราะว่ามันก็จะมีคนที่วันหนึ่งเนี่ยเขาไม่ได้อยากที่จะทำเกษตรแล้วก็อาจจะขอขายที่ดินเข้าสู่ธนาคารที่ดินแล้วก็มีเกษตรกรรุ่นใหม่เนี่ยสามารถที่จะเอามาใช้ทำกินได้ก็ต้องยอมรับว่าอาจจะต้องใช้ระยะเวลานานเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยที่ดินสปก.ทั้งประเทศเนี่ยอยู่ที่ประมาณ33ล้านไร่ส่วนที่จะต้องมีปัญหามีความขัดแย้งก็น่าจะเป็นในส่วนที่เป็นพวกแหล่งท่องเที่ยววังน้ำเขียวภูเก็ตเกาะสมุยอะไรพวกนี้นะคะที่อาจจะเป็นที่จะต้องมีการตรวจพิสูจน์กับทางนายทุนเพื่อที่จะต้องยึดคืนอะไรเงี้ยก็ต้องใช้ระยะเวลาแต่ว่าเรามีควิกวินเรามีพื้นที่ที่คิดว่าเป็นพื้นที่เป้าหมายที่สามารถทำได้เลยทำได้ทันทีไม่ได้กระทบใครแล้วก็คืนเสรีภาพในการทำมาหากินให้กับเกษตรกรได้ทันทีก็คิดว่าเราก็อาสามาทำเรื่องนี้เราแสดงให้เห็นแล้วว่า4ปีในสภาเนี่ยเราก็สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสภาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศไม่มากก็น้อยนะคะเราก็ยังคงอาสาต่อไปใน4ปีข้างหน้านะคะไม่ว่าบทบาทจะเป็นในฐานะเป็นฝ่ายบริหารหรือว่าเป็นฝ่ายค้านเราก็คิดว่าสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เรานำเสนอมันเป็นวาระที่ก้าวหน้าของสังคมแล้วก็คิดว่าถ้าทำได้เนี่ยมันสามารถที่จะเปลี่ยนประเทศนี้ได้จริงๆวันนี้เราก็เลยมารับอาสาที่จะเป็น change agent เป็นผู้นำของการเปลี่ยนแปลงที่จะทำให้ประเทศนี้เปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมค่ะ